สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม War Robot กันอีกครั้งครับผมซึ่งครั้งนี้อยู่ในแอปเทสครับซึ่งแน่นอนแอปเทสสัปดาห์นี้มีหุ่นอัลติเมทรุ่นใหม่มาแล้วนะก็คือเจ้าแองเกิลครับตัวนี้เลยนะครับแมงมุมซิ่งของเราไม่ใช่แองเกิลทุกพดทีครับผมเจ้าเลเกอร์แหมแองเกิลไหนเนี่ยมาจากไหนไม่แน่ใจนะพูดผิดเลยทุกคนอ่ะตื่นเต้นจัดครับเจ้าเลเกอร์ครับเป็นอัลติเมทตัวใหม่ล่าสุดเลยนะมาพร้อมกับปืนเฮาซ่าครับผมหรือเฮาเซอร์นั่นเองนะผมจะคอยจะเรียกเฮาซ่านะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยครับเฮาเซอร์ฮะยิง12,000เพิ่มระยะการยิงเป็น800ครับรีโหลด12วินาทีเหมือนกันครับแต่อัตราการยิงเร็วขึ้นนะทุกคนนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับยังมาพร้อมกับดากูลครับผมนะดากูลครับปืนตระกูลเดียวกันเลยนะครับเป็นปืนขนาดหนักฮะความแรงตอนนี้อยู่ที่25,000เพิ่มระยะจาก600เป็น800เมตรครับนะลักษณะเดียวกันเลยส่วนเจ้าอัลติเมทเลเกอร์นั้นเปลี่ยนจากปืนขนาดเบานะครับกล่องกระบอกที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเป็นปืนขนาดกลางแล้วนะครับเรียกได้ว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าอัลติเมทเลเกอร์มาละมีไททันใหม่ด้วยนะทุกคนนี่ฮะเมาเลอร์นะครับเจ้าตัวไททันใหม่ตัวนี้ครับความสามารถคร่าวๆก็คือสามารถแดชครับผมนะเป็นไททันที่แดชได้ครับผมแดชได้ถึงกี่ครั้งเนี่ยหลายครั้งนะทุกคนประมาณ3ครั้งนะทุกคนถ้าจำไม่ผิดนะครับนะแดชได้3ครั้งนะอันนี้นี่ไงอันนี้ไม่ได้บอกหรอกทุกคนนะครับแต่มีจุดแดชอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นก็จะทราบนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะซึ่งความสามารถตอนแดชนะครับจะเหมือนกับตอนที่โอโชโคชิวิ่งนะทุกคนนะครับจะเหมือนกับที่โอโชโคชิวิ่งครับจะเปลี่ยนดาเมจที่ได้รับนะครับเป็นเอฟเฟคดอทเพื่อดูแลป้องกันตัวเองครับนะไม่ให้เลือดลดในระหว่างที่โดนโจมตีนะครับมันจะเกิดเอฟเฟคนี้ตั้งแต่พุ่งนะครับจนเลิกพุ่งไปนะครับจนหยุดอยู่กับที่นะครับสักระยะหนึ่งเหมือนกับโอโชโคชิครับเอฟเฟคแดชนะครับผมเหมือนกับเอฟเฟคของโอโชโคชิหรือแพะตอนวิ่งเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกสกิลหนึ่งก็คือนี่ครับมือข้างขวาของมันนะทุกคนเนี่ยมือข้างขวาครับจะสร้างพลังงานครับเป็นกัมมันตภาพรังสีนะครับสร้างเอฟเฟคเป็นเอฟเฟคสโลว์ดาวน์นะครับผมนะแล้วก็เอฟเฟคมาร์คนะครับเดธมาร์คให้กับคู่ต่อสู้นะครับผมนี่คือคร่าวๆของไททันใหม่นะครับมีความเร็วค่อนข้างโอเคนะครับเริ่มต้นที่40เลยนะครับนี่ครับเดธมาร์คนี่เพิ่ม 29% ณตอนนี้นะตัวเลขเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะทุกคนเพื่อนๆยังไม่ต้องซีเรียสเรื่องตัวเลขนะครับเพราะว่าเทสแรกตัวเลขมันจะยังไม่คงที่นะครับแล้วก็มาพร้อมปืนครับนะรุ่นเบต้าตัวนี้จะไม่เห็นนะทุกคนต้องกดไปดูในตลาดครับนี่ฮะตัวนี้ฮะรุ่นเบต้านะทุกคนโอ้โหความแรงเนี่ย 60,000 นะฮะยิงในระยะ500เมตรครับเป็นลูกซองนะทุกคนเป็นลูกซองนะครับเนี่ยตัวนี้ครับเป็นลูกซองครับนะแล้วก็มากับรุ่นเบต้าเช่นเดียวกันครับเอ้ยโทษทีฮะกดผิดนะครับมากับรุ่นเบต้าเช่นเดียวกันนะนี่ลักษณะเดียวกันเลยเป็นลูกซองครับยิงทีละ 90,000 ครับผมโอ้โหก็อย่างที่บอกหมาใหม่ๆนี่อย่าไปสนใจตัวเลขฮะแรงจริงๆนะครับประมาณนี้เลยและยังไม่พอครับนะอาทิตย์นี้ยังมียานแม่ใหม่นะครับตัวนี้นะครับยานแม่ใหม่เนี่ยเป็นสายโจมตีนะทุกคนติดป้อมปืนโจมตี2กระบอกเลยนะแล้วก็สนับสนุนเนี่ย1กระบอกนะครับความสามารถเนี่ยผมยังไม่ได้แปลนะต้องขออภัยด้วยนะครับว่าความสามารถเต็มๆคืออะไรเดี๋ยวจะมาบอกให้ทราบกันอีกทีในครั้งต่อๆไปเนาะนะครับก็มีรายละเอียดประมาณนี้สำหรับเทสนี้ครับนะอัลติเมทนะครับอัลติเมทเลเกอร์แล้วก็ไททันใหม่เมาเลอร์นะครับแล้วก็ปืนใหม่ยานแม่ใหม่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะว่าเวลาไปเล่นแล้วเป็นยังไงไปกันเลยมาครับผมเข้ามาสู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะผมจะเริ่มต้นจากเจ้าอัลติเมทเลเกอร์ก่อนเลยนะครับดูซิว่าเป็นยังไงนะกับปืนใหม่ครับอัลติเมทเฮาเซอร์นะครับผมแล้วก็เจ้าอัลติเมทดากูลนะครับก็เป็นปืนที่ยิงในระยะ600เมตรเก่านะครับอัปเกรดขึ้นมาเป็นระยะ800นะทุกคนนี่ครับเพื่อนดูดินะครับมีโล่นะครับคอยซับดาเมจนะครับที่ยิงเข้ามานะครับเหมือนกับพาร์ทไฟเดอร์เลยนะ
สำหรับเจ้าแมงมุมเลเกอร์อัลติเมทตัวใหม่นะครับเฮ้ยเข้าท่านะทุกคนแบบนี้นะครับก็ถ้าเล่นไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยนะทุกคนเพราะว่าเป็นเทสแรกนะไม่รู้ว่าจะมีบงบีบักอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันกักยังไงหรือเปล่าก็ต้องเดี๋ยวต้องไปดูกันครับต้องไปลุ้นกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าทดสอบได้เช่นเดียวกันนะครับในแอปเทสนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกก็จริงนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปก็จะมีการเทสอีกอย่างแน่นอนนะครับแต่เรายังไม่เห็นหุ่นยนต์ใหม่นะยังไม่เห็นหุ่นยนต์ใหม่นะไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าจะเปิดเผยตัวหุ่นยนต์ใหม่เข้ามาหรือเปล่านะครับเพราะครั้งที่แล้วเองก็เปิดตัวมาทีละอย่างนะครับเปิดตัวมาทีละอย่างไม่ได้แบบมาพร้อมกันเป๊ะๆนะครับเทสแรกๆอาจจะมีไททันมาก่อน1คิวแล้วครับผมเนี่ยนะครับพอยิงไกลแล้วยิงเร็วด้วยนะครับผมนะพอยิงไกลแล้วก็ยิงเร็วด้วยนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะเติมดีเจผมลืมบอกเลยนะทุกคนประชาสัมพันธ์กันตรงนี้เลยนะก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะตรงส่วนของคำอธิบายครับแล้วก็เข้าไปเลือกสินค้าที่ตัวเองต้องการนะใส่โค้ดใส่ชื่อใส่ ID ของตัวเองนะครับหรือถ้าจะซื้อให้เพื่อนก็ใส่ ID เพื่อนนะครับให้เรียบร้อยครับแล้วก็ใส่โค้ดครับ RUNGCS ครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมด้วยนะครับอ่ะไปต่อฮะก็ได้ไปอีก1คิวครับผมเมื่อกี้คิวด้วยแอซิสดูไม่ทันนะครับมัวโมอยู่นะทุกคนเข้าไปนี่ฮะยืนยิงยาวๆสาวเลยครับผมฟุบฟับฟุบฟับแบบนี้ฮะนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ก็ได้นะเพราะมันยิงได้ไกลแต่ผมสังเกตดูนะครับมันมีข้อเสียอยู่นิดนึงนะคืออาวุธในตัวครับมันต้องเล็งยิงนะทุกคนถ้าเกิดมันไม่เล็งยิงมันไม่ตามตัวนะถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยมันก็ไม่โดนนะครับอาวุธในตัวที่ไปลดดาเมจคู่ต่อสู้น่าจะแบบเลี้ยวไปหาคู่ต่อสู้เลยสักหน่อยก็ยังดีนะอุตส่าห์ปรับปรุงมาแล้วนะครับผมน่าจะทำให้มันดูแบบสุดยอดไปเลยมากกว่านี้นะโอเคครับนะอุ้ยไททันยังออกไม่ได้เลยทุกคนไปเดี๋ยวไปเล่นกันต่ออีกสักหน่อยครับถ้าไททันออกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำคลิปแยกให้อีกหนึ่งทีนะสำหรับไททันตัวใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมบุกเหลือเกินนะแม่ไม่นึกเลยว่าในแอปเทสมันก็ดุเดือดขนาดนี้เหมือนกันนะครับยังไงก็ย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมว่ามันเป็นแอปเทสนะทุกคนตัวเลขที่ระบุต่างๆนะตอนนี้ความสามารถที่ผมบอกไปเมื่อข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับนะต้องไปดูเอาช่วงท้ายๆครับประมาณอาทิตย์สุดท้ายหรือลองสุดท้ายนะครับให้มันตกเขาเรียกว่าตกสะเก็ดก่อนนะครับคือเขาเรียกว่ามันอยู่ตัวก่อนนะตอนมาไม่ใหม่เนี่ยโอ้โหตัวเลขยิงที่60,000-70,000อย่างเงี้ยเฮ้ยมันจะแรงเกินไปหรือเปล่านะครับ มันเป็นเรื่องปกติของแอปเทสนะทุกคนนะครับที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเทสสัปดาห์แรกมันก็จะดูอย่างนี้แหละจะแรงมากนะครับแล้วก็เป็นดาเมจแล้วก็เป็นค่า HP ที่อยู่ในระดับมาร์ค3นะทุกคนที่เขาทำมาเนี่ยนะครับในแอปเทสนะครับหุ่นทุกตัวปืนทุกชนิดก็คืออัพมาให้เต็มแล้วเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเลเวล1นะอัพเต็มมาแล้วครับเป็นค่าตัวเลขนะครับในส่วนของมาร์ค3นะทุกคนก็พูดง่ายๆถ้าเพื่อนๆซื้อได้มาแล้วเอาไปอัพมาร์ค3ก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่ณตอนนี้นะอันนี้เป็นอันแรกอุ๊ยแตกเลยนะครับอันนี้เป็นเทสแรกครับปืนไททันนี่ยิงที50,000-60,000โอ้โหนะครับยิงเข้าไปได้ยังไงนะครับ2-3ทีมีแตกลูกซองเนาะนะครับก็คงไม่ทันแล้วล่ะก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกหนึ่งครั้งนะแล้วเอาไว้เจอกันใหม่นะครับผมนะจบแล้วอ่ะทุกคนไปแล้วครับผมบ๊ายบายฝากไว้ด้วยนะ